เพราะฉะนั้นในแง่ของเรื่องนี้เนี่ยอย่างพี่แจ๊ดเนี่ยไม่ใช่คนคิดแพ้ชวนตีแน่นอนคือไม่ใช่มาร้องหลังจากจบเลือกตั้งเพราะว่าตอนแรกผมก็คือเรื่องนี้ร้องมานานแล้วร้องมาตั้งแต่ช่วงยังหาเสียงกันอยู่ถูกไหมในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาใช่ครับคือพี่แจ๊ดเป็นคนที่จบการเลือกตั้งเนี่ยดูต้องบอกว่าตอนนั้นท่าทีไม่ได้ออกมาแถลงอะไรอื่นๆแล้วอย่างนับคะแนนใหม่พี่แจ๊ดก็ไม่ได้มาร้องถูกไหมไม่มีเลยครับไม่มีฮะพอจบแล้วแพ้เราก็ยอมรับผลอยู่แล้วแต่ตัวนั้นมันมีผลจากที่ทีมกฎหมายนะฮะร้องไว้ก่อนนะครับไปยื่นที่กตก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วพี่แจ๊ดมองอย่างไรกับเรื่องที่ชนะเลือกตั้งแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นข้อถกเถียงในเวลานั้นคือไอ้กรอบของกฎหมายนะพี่ต้องบอกสั่นอย่างนี้นะว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นที่จริงแล้วเนี่ยน่าจะสังคายนากันเสียให้มีจุดที่ชัดเจนนะแต่ของกกต.ก็บอกว่าเฮ้ยคุณมีคุณสมบัตินะครับแต่ขณะเดียวกันทางปปช.ก็ยื่นฟ้องไปนะครับยื่นฟ้องไปแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้ศาลก็ประทับรับฟ้องนะครับเมื่อเรื่องไปอยู่ในคดีที่ศาลแล้วเนี่ยตามกฎหมายก็ว่าทางท่านเลขากฤษฎีกาก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมก็บอกว่าเมื่อเรื่องอยู่ในศาลเนี่ยคุณถึงชนะรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วกกต.รับรองก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัตินะครับมันก็เป็นข้อถกเถียงกันระหว่างนักกฎหมายด้วยกันนะครับซึ่งทำให้บางครั้งแม้แต่บัตรเนี้ยพี่น้องประชาชนยังสับสนเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีการเถียงว่าเอ้ยไม่ผิดบางคนก็บอกว่าผิดได้ไม่ได้นะแต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อเลือกตั้งใหม่นะครับเลือกตั้งใหม่แล้วศาลก็เลื่อนอ่านที่จริงคำพิพากษาเนี่ยศาลอ่านตั้งแต่วันที่17เนี่ยนะครับนัดไปอ่านคำพิพากษาแต่เมื่อศาลเลื่อนไปโดยเหตุบางประการแล้วก็ต้องคอยวันที่24นะเดือนหน้าคดีศาลก็จะตัดสินให้ชัดเจนนะครับแต่เมื่อศาลตัดสินจะผิดจะถูกเรื่องก็ยังไม่ได้จบอ่ะศาลก็ต้องมีการอุทธรณ์กันอีกถูกไหมฮะต้องมีอุทธรณ์กันต่ออีกเรื่องก็อยู่ในศาลอีกนะเพราะนั้นก็ยังมีพูดมาอีกว่าถึงเลือกไปก็ชนะก็ไม่สามารถเป็นหน้าที่ได้อันเนี้ยมันก็เป็นข้อกฎหมายนะฮะอันนี้ผมก็ไม่กล้าไปชี้ขาดพี่แจ๊ดไม่กล้าไปชี้ขาดได้แต่ฟังนักกฎหมายมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับซึ่งในเวลานั้นก็ยังไม่มีการชี้ขาดเรื่องนี้แต่ว่ามีความเห็นของกฤษฎีกาอะไรต่างๆที่ก็พูดออกมาแล้วถูกไหมฮะว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มีคนคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะมันต้องมีคนกล้าพูดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งอย่างครั้งที่ผ่านมาเอาล่ะเราไม่ได้กล่าวหาใครพี่แจ๊ดแต่ว่าในรอบที่ผ่านมามันก็มีข้อสังเกตเรื่องนี้ถูกไหมฮะเลือกตั้งปทุมธานีคือมีข้อสังเกตหลายอย่างแล้วสิ่งที่บางครั้งเนี่ยไปเจอเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับหนึ่งอย่างกรณีผมยกตัวอย่างในข้อสังเกตนะเราไม่ได้ไปโวยวายว่าเอ้ยมันเกิดมาแล้วมันอะไรแต่ข้อสังเกตเราก็เอาข้อบกพร่องจุดบกพร่องในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวิเคราะห์ในการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในครั้งนี้นะครับอย่างกรณีเขาแล้วในหลายๆหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะฮะไม่มีเจ้าที่ตำรวจในหน่วยนะครับซึ่งที่จริงแล้วเจ้าที่ตำรวจเนี่ยทางตำรวจเนี่ยต้องมีในหน่วยเลือกตั้งรักษาความสงบนะครับแต่ไม่มีหลายหน่วยมากไม่มีอาจจะโดยการอ้างว่าเอ้ยกำลังตำรวจไม่พอนะฮะแต่ถ้าพอก็ขอได้นะครับแล้วก็บางครั้งก็มีการย้ายหน่วยเลือกตั้งแม้แต่คราวนี้เนี่ยก็นี่ก็ได้ข่าวอีกแล้วมีการย้ายหน่วยเลือกตั้งอย่างพี่น้องประชาชนก็อยู่หมู่บ้านนี้แต่แทนที่เอ้ยเอาหน่วยเลือกตั้งเอาไปให้พี่น้องประชาชนสะดวกในการเดินทางไปไว้หน้าหมู่บ้านก็ออกมาไว้ใช้สิทธิ์นี่เอาไปใช้ที่มันห่างเข้าไปอีกนะครับการที่เอาไอ้หน่วยเนี้ยไปอยู่ที่ไกลๆไอ้หน่วยนู้นมาแทนไอ้ตรงนู้นก็ต้องมาไกลทีนี้ก็ไปไกลอันเนี้ยมันก็มีการร้องซึ่งวันเนี้ยเหตุการณ์นี้ก็มีอยู่อย่างวันนี้ก็มีอยู่นะครับอย่างที่หมู่บ้านยกตัวอย่างนะนี่พี่น้องประชาชนก็เห็นว่าไปร้องทางจังหวัดร้องกกต.ที่หมู่บ้านไวท์เฮาส์นะฮะที่คลองหลวงนะครับเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าไปย้ายหน่วยเลือกตั้งเข้าไปไกลตั้งกิโลกว่าทั้งที่เคยเลือกที่หน้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมาวิเคราะห์กันนะครับเอาแล้วอย่างกรณีเขาที่แล้วเนี่ยซันลองคิดดูมีพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งแต่เขาไปพบว่าเอ้าสิทธิ์ของเขาถูกคนอื่นมาใช้ไปแล้วนะครับพอเขาไปใช้ไปเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็บันทึกไว้
ว่าสิทธิ์ของเขาโดนใช้ไปแล้วนะฮะแล้วหลังเลือกตั้งค่อยมาสอบสวนสิทธิ์ว่ากันอีกทีนึงมาสอบสวนอีกทีนึงแต่สิทธิ์ของเขามันหายไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้สิ่งเหล่านี้ทำไมไม่ทำให้มันเป็นให้มันถูกต้องเสียการเลือกตั้งมันได้บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอันนี้คือหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็การขานคะแนนมันก็ยังมีพี่บอกยังในประทุมตั้งมีว่าจาก50ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีไฟดับไฟดับนะเขาจะมันก็ยังมีไฟดับกันอยู่อีกทำไมไฟฟ้ามันต้องมาดับไอ้วันที่นับคะแนนขนาดนับคะแนนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปแต่ครั้งนี้นะเราก็พยายามปิดจุดอ่อนจะเห็นว่าตอนนี้นะฮะมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็มีอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยนะครับในโครงการชมรมอะไรลูกปทุมต้นแบบต้านโกงเนี่ยซึ่งเขาแล้วเขาก็มีการไปจับได้ในการซื้อเสียงนะครับอันนี้ทางเราไม่เกี่ยวแต่ต้านโกงเนี่ยเขาไปจับนะครับเขามีกองทุนของเขาซึ่งคราวนี้ก็มีอาสาสมัครต้านโกงเยอะมากที่ไปตามหน่วยต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เห็นว่ามีการเริ่มส่งข้อมูลเข้าไปแล้วอย่างที่มีการไปหาเสียงโดยผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะเก็บแล้วเขาไปส่งกกต.เองเลยนะครับเมื่อครั้งนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าช่วยกันดูแล้วเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอย่าเอาอนาคตของท่านไปแลกกับการที่ไปช่วยเหลือใครในทางที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอย่าไปเสี่ยงเลยเพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เทคนิคต่างๆมันเยอะที่มาจับผิดท่านได้นะฮะไม่คุ้มที่ว่าท่านไปช่วยนิดหน่อยแล้วก็มันเกิดทำให้เสียอนาคตนะครับแล้วกฎหมายมันแรงกฎหมายมันแรงนะฮะตอนนี้นะครับเพราะนักทำอะไรก็ขอให้ศึกษาในกรอบของกฎหมายให้ดีก่อนนะครับสำหรับพี่แจ๊ดนี่คือไม่มีความกังวลใช่ไหมสมมติมีคนมาบอกว่าอ้าวจะมาอยากจะมาสังเกตการฝั่งพี่แจ๊ดบ้างว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอะไรป่ะไม่กังวลเลยเพราะของพี่แจ๊ดเนี่ยยืนยันเลยว่าเราอยู่ในกรอบทุกอย่างแม้แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นอีก 3-4 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับกติกามันเปลี่ยนไปบ้างอย่างค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเขากำหนดไปแล้วอย่างคราวที่แล้วเนี่ยนั่นเนื่องจากหาเสียงกันนานนะค่าใช้จ่ายไม่เกิน6ล้านนะครับแต่ครั้งนี้ไม่เกิน2ล้านเพราะนั้นเราอยู่ในกรอบแม้แต่ผู้ช่วยหาเสียงเราก็กำหนดให้น้อยที่สุดป้ายหาเสียงก็ให้น้อยที่สุดนะครับทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบลดหาเสียงก็น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำนะฮะแล้วเราก็อะไรศึกษาแล้วทีมกฎหมายของพี่แจ๊ดเนี่ยก็จะมาเข้ามาประชุมกันทุกวันแล้วเขาก็จะดูแนะนำว่าไอ้นี่ผิดนะไอ้นี่ผิดนะผู้ช่วยหาเสียงจะออกไปเรายังบอกเลยนะครับว่าผู้ช่วยหาเสียงถ้าไม่เป็นผู้ช่วยหาเสียงต้องเรามาระวังนะครับเราก็แต่งตั้งน้อยที่สุดแต่ขนาดเดียวกันผู้ที่จะสังเกตการกับเยอะมากคราวนี้ที่จะช่วยสังเกตการตามเลือกตั้งต่างๆเยอะครับนะฮะแล้วมีอีกหน่วยที่น่าชื่นชมที่เขาเป็นกลุ่มชมรมทหารผ่านศึกในปทุมธานีนะครับซึ่งที่คนรวมตัวกันไม่ต่ำกว่า100คนนะที่จะไปอาสาสมัครที่จะไปดูประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพื่อว่าแล้วจะไปจับผิดคนที่ทุจริตในหน่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าเขาก็ตื่นตัวกันพอสมควรครับซันนะคือสำหรับพี่แจ๊ดนี่เต็มที่ใครอยากจะสังเกตการใครอยากจะมาตรวจสอบ อะไรนี่เต็มที่เต็มที่ครับเชิญยินดีครับยินดีนะเอาพี่แจ๊ดสถานการณ์ที่ปทุมธานีในวันที่ต้องบอกว่าสุญญากาศใช่ไหมในแง่ของท้องถิ่นนายกอบจมันหลายเดือนแล้วพี่มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะเลยตอนนี้คือผมเรียนนะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในปทุมธานีเนี่ยเนื่องจากว่านี่ประมาณ6เดือนแล้วนะหลังจากที่พี่เนี่ยได้หารือกันกับในส่วนที่ป้องกันอุทกภัยที่น้ำเราคาดการณ์กันอ่ะทุกปีอ่ะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราก็เห็นแล้วที่มันผ่านมาแล้วนะจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยลาออกกันเกือบหมดพร้อมๆกันน่ะไล่เลี่ยกันจนมีการเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์เนี่ยปลัดนะฮะเมื่อปลัดอบจเนี่ยรักษาการแทนเนี่ยนะครับเมื่อรักษาการโดยเฉพาะปทุมธานีเนี่ยท่านปลัดที่รักษาการเนี่ยท่านก็เกษียณอยู่10กว่าวันนี้แล้วนะฮะมันทำให้หลายๆอย่างที่มันเกิดนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่างพี่จะยกตัวอย่างเลยอันหนึ่งเนี่ยที่ว่ามันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นอย่างกรณีก่อนประมาณต้นปีเนี่ยนะครับเรื่องวัคซีนแค่บาดใหญ่เนี่ยพี่จันไม่ได้เป็นคนที่ริเริ่มเลยนะครับว่าเฮ้ยต้องจัดอบจต้องจัดซื้อวัคซีนป้องกันแค่บาดใหญ่4สายพันธุ์ฉีดให้พี่น้องประชาชนนะครับ
แต่มันเริ่มมาจากใครมันเริ่มมาจากท่านสาธารณสุขจังหวัดรองสาธารณสุขจังหวัดนะครับเอาข้อมูลมาบอกกับพี่แจ๊ดมาบอกกับผมว่าตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดแค่หวัดใหญ่ในปทุมธานีเนี่ยมันระบาดแรงมากเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่สาธารณสุขเขตพื้นที่ที่4นะครับซึ่งมีอยู่ 7-8 จังหวัดเนี่ยรอบๆปทุมนี่แหละนะครับก็เลยบอกว่าผมบอกเอาแล้วจะทำยังไงก็บอกว่าทางท่านสาธารณสุขก็บอกว่ามันขาดงบประมาณนะที่ต้องการใช้วัคซีนเนี่ยขาดอยู่ถึงประมาณ 500,000 โดสผมบอกถ้า 500,000 โดสหาลือทำให้ถูกต้องก็ไปหาลือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งปทุมธานีผมพูดได้เลยว่าโชคดีที่ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านภัทรกรเนี่ยมาเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วท่านเห็นแก่ประชาชนนะครับผมเองก็ไปหาลือกับสาธารณสุขไปหาลือท่านภัทรกรนะท่านผู้ว่าท่านเห็นความสำคัญว่าไม่งั้นปทุมระบาดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคนปทุมก็แย่นะครับไข้หวัดใหญ่นะท่านก็เลยเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนะครับแล้วประชุมมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อให้อปจ.เนี่ยจัดซื้อวัคซีนนะครับครั้งละ 200,000 โดสฉีดให้พี่น้องประชาชนเราก็ตั้งงบประมาณไปก่อนในชั้นต้น 400,000 โดสผมก็ตั้งไว้เรียบร้อยเราต้องเอางบประมาณเนี่ยซื้อครั้งละ 200,000 ตามมตินะคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับแล้วเราก็พยายามประสานเอาวัคซีนที่ดีที่สุดผ่านผอ.ท่านผอ.วัคซีนแห่งชาติมีการมาแถลงข่าวร่วมกันนะครับแล้ววัคซีนนั้นน่ะเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็เร่งฉีดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดตามระเบียบของสาธารณสุขทุกอย่างแต่ตอนนั้นโรงเรียนยังไม่เปิดนะครับโรงเรียนยังไม่เปิดนะฮะเพราะนั้นเมื่อฉีดไปเริ่มฉีดให้พี่น้องประชาชนไปมันจะหมด 200,000 โดสพอดีจังหวะนั้นเนี่ยพี่แจ๊กก็ลาออกตามที่ประชุมกันกับท่านนายกอบจ.หลายๆจังหวัดนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ 200,000 โดสเนี่ยมันไม่พอนะครับไม่พอพอฉีดเสร็จปุ๊บแล้วโรงเรียนเปิดนะฮะก็แต่การงบประมาณไว้แล้วนะฮะแต่โดยการท่านปลัดจังหวัดที่รักษาการเนี่ยท่านไม่ซื้ออีก 200,000 โดสเพราะท่านคงไม่สะดวกหรือไม่กล้าตัดสินใจอะไรก็ตามแต่คนที่เสียหายคือลูกหลานเราแล้วเมื่อโรงเรียนเปิดทำให้ตอนนี้โรงเรียนเปิดวัคซีนไม่ได้ฉีดนะที่จริงเรากันไว้แล้วอันนี้เห็นชัดเจนว่ามันเสียหายนะจนขนาดโรงเรียนต่างๆที่เห็นว่าเอ้าเมื่อทางอบจ.ไม่สามารถบริการวัคซีนได้เพราะมันหมดโดยไม่จัดซื้อก็ให้นักเรียนนะไปฉีดเองนะเมื่อไปฉีดผู้ปกครองเนี่ยเขาก็บางครั้งก็มีการร้องมาว่าเออทำไมไม่ฉีดไม่มีงบประมาณฉีดให้ก่อนหน้านี้ฉีดนะครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยฝนตกมาอากาศชื้นนะครับปรากฏว่าไข้หวัดใหญ่ก็ยังระบาดในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในปทุมเยอะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาแล้วตอนนี้นะอุทกภัยก็มาผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกนะครับแต่เราดูสถานการณ์เราคุยกันระหว่างนายกอบจ.นครสวรรค์นะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพิทยาปทุมนนทบุรีสมุทรปราการแม้แต่ท่านปลัดกทม.ก็มาหารือกันอยู่นะครับว่าจะเตรียมรองรับยังไงเพราะการอุทกภัยถ้ามาตอนนี้ซันลองดูสินะสารทางเหนือท่วมเชียงรายท่วมพะเยาท่วมอีสานท่วมหนองคายท่วมนครพนมท่วมแล้วน้ำมันจะไปไหนนะส่วนใหญ่ถ้าไม่ลงโขงก็จะลงมาตามปิงวังยมน่านจนมาเจ้าพระยานะครับแล้วจะไม่ตั้งรับได้ยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วถ้าเป็นสุญญากาศแบบนี้นะครับใครจะเข้าไปดูแลร่วมกับข้าราชการประจำร่วมกับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะแล้วแต่ละจังหวัดถ้าต่างคนต่างจังหวัดต่างคนต่างป้องต่างคนต่างทำมันไม่ได้ครับการที่จะอุทกภัยเนี่ยมันต้องประสานกันหลายๆจังหวัดต้องบูรณาการร่วมกันนะครับแม้แต่กทม.นะครับไม่ผมยกตัวอย่างถ้าไม่ประสานกทม.เนี่ยน้ำมาปทุมเนี่ยเข้าไปถ้ากทม.ก็ปิดคลองสามวาคลองหกวาน้ำเข้ากทม.ไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาลงคลองรังสิตนะฮะไอ้น้ำจากข้างบนนะจากรังสิตเหนือก็ไปลงคลองรังสิตแล้วคลองรังสิตท่วมแล้วทำไงมันไม่ใช่แก้มลิงมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งนั้นคนเดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งเหล่านี้ที่ผมไม่อยากให้ในมันเป็นสุญญากาศในภาวะเช่นนี้นะครับและเห็นว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะพายุจะเข้าอีกกี่ลูกเราต้องมีการเตรียมการครับแล้วตอนนี้ยังไม่มีแม่งาน
นะครับต้องมีฮะนี่คือความเสียหายที่เป็นช่วงเวลาสุญญากาศใช่ไหมพี่จ๊ะโอกาสของคนปทุมธานีทั้งเรื่องวัคซีนทั้งเรื่องเนี่ยน้ำท่วมอีกละครับอะไรเงี้ยเตรียมการครับอันนี้คือสิ่งที่ผมห่วงพี่น้องประชาชนนะผมบอกตรงเลยเพราะว่าใครบ้านไม่น้ำท่วมไม่รู้หรอกนะแต่ที่ผ่านมาปี54มันสาธารณการปี65ก็เยอะแต่เราไม่ใช่มาพูดแล้วเดี๋ยวเอ้ยพี่น้องตื่นตระหนกว่าพี่จ๊ะเอาเรื่องนี้มาเสียงมันไม่ใช่แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องเตรียมการนะครับไม่ใช่เราถ้าเราไม่ป้องกันอ่ะนะถ้าเราไม่ป้องกันปล่อยให้มันท่วมไปก่อนแล้วค่อยไปเยียวยาถูกไหมมันไม่ใช่มันเดือดร้อนไปแล้วมันต้องป้องกันก่อนที่จะเกิดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นสุญญากาศแล้วไม่มีหัวในการที่ไปประสานกับปอพอประสานกับอีกหลายๆหน่วยถามพี่แจ๊ดว่าอย่างนี้ว่าเลือกตั้งรอบนี้ต้องบอกว่าพี่แจ๊ดกลับมาสู้สุดกำลังไหมเราก็ถามว่าสู้ไหมสุดกำลังไหมพี่จะสู้เต็มที่และเต็มความสามารถเท่าที่เรามีกำลังนะครับเราก็สู้แต่เราสู้อยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งหมดนะครับอันนี้เราสู้ในกรอบของกฎหมายทั้งหมดเพราะนั้นเห็นว่าการแห่รถต่างๆแล้วเวลามันน้อยนะฮะเวลามันน้อยซึ่งพอให้ใบเหลืองเนี่ยคณะกรรมการกำหนดแค่30วันนะครับเพราะถ้าคุณมองเห็นว่ามันต้องมีการเร่งด่วนนะครับเพราะอุทกภัยมันจะเกิดก็เลยเร่งให้เร็วขึ้นพอเร็วขึ้นหาเสียงน้อยนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแหละนะถามว่าหนักใจไหมก็ต้องหนักใจธรรมดาไม่มีการไม่หนักใจนะฮะต้องหนักใจแต่เราก็เต็มที่นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบกฎหมายค่าใช้จ่ายต่างๆในกรอบกฎหมายของกฎหมายไม่มีการซื้อเสียงโดยเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะตัดสินใจแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์แค่ไหนนะครับรอบที่แล้วนี่เหมือนคนมาใช้สิทธิ์ก็ประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์เองไหมพี่จ๋าก็โดยประมาณเกือบ 50% นะถ้าพี่จ๋าไม่ผิดรอบนี้เนี่ยอันนี้ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าคะแนนเบียดกันมากพี่จ๋ารอบนี้เนี่ยแหมต้องบอกว่าฝั่งลุงจานเนี่ยบ้านใหญ่เขายังหนาแน่นไหมเนี่ย อันนั้นผมไม่ทราบแต่ระบบบ้านใหญ่นะฮะเขาก็ทางทีมเบอร์หนึ่งก็ว่างกันไปบ้านใหญ่เขาก็ยังหนุนอยู่ก็หนุนกันไปนะครับส่วนทางพรรคจะหนุนไม่หนุนผมไม่ทราบแต่ผมก็สู้เท่าที่ผมสู้ได้เต็มความสามารถของเรานะฮะที่เราสมัครอิสระนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีนักการเมืองอะไรมาหนุนหลังพรรคการเมืองหนุนหลังเราก็สู้เต็มที่แล้วมันจะได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียนเปิดใจกับซันเลยนะฮะถ้าถามว่าหนักใจไม่หนักใจนะครับว่าเราเหมือนสภาพเขาที่แล้วเราเหมือนเราโดนลุมนะครับ8บ้านใหญ่รวมกันกับพรรคนะฮะลงมาขย่มกันแต่เราก็ดีใจที่พี่น้องประชาชนยังไว้วางใจเราถึง 200,000 กว่าคะแนนนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับถ้าแยกดูตามอำเภอต่างๆนี่ต้องบอกว่าอย่างลำลูกกานี่พี่แจ๊ดก็ถือว่าชนะขาดใช่มั้ยฮะได้มา 50,000 กว่าคะแนนอย่างซ้ำนะครับผมบอกได้เลยทางลำลูกกาทางธัญญะเราก็ชนะในอำเภอใหญ่ๆนะครับแต่อำเภอเล็กๆนะฮะอย่างที่เสียงน้อยพี่น้อยน้อยอย่างอำเภอสำโคกนะอำเภอลาดหลุมแก้วเรากลับทำไมเราแพ้เยอะนะฮะแต่คะแนนการส่งคะแนนขอให้ส่งพอเสร็จแล้วก็ส่งดินะฮะแต่เขาแล้วสำโคกทำไมไม่ส่งคะแนนนะฮะส่งคะแนนช้าที่สุดนะครับที่อื่นเขาส่งกันมาเขาเริ่มนับคะแนนพอปิดหีบ5 โมงเย็นนะเขาเริ่มนับ 5:30 นะแล้วหน่วยหนึ่ง 2-300 คนที่มาใช้สิทธิ์นะครับเขาก็ส่งคะแนนกันแล้ว 6:00 ที 6:00 เสร็จเขาส่งกันแล้วนะครับแต่หน่วยสำโคกทำไมส่งมาตั้ง 2:00 ยังไม่ส่งเลยนะฮะอันนี้สิ่ง ต่างๆนี่ก็เป็นผมก็เป็นข้อสังเกตนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนไปสังเกตที่หน่วยแทนผมอ๋อครับพี่แจ๊ดส่งทีมงานไปครบทุกหน่วยไหมเนี่ยรอบนี้หรือว่าพยายามจะให้ครบแน่นอนนะครับเกินด้วยซ้ำแล้วไม่ได้ส่งโดยการจ้างครับนะครับไม่ได้ส่วนส่งโดยการเสียเงินไม่มีเลยนะครับแต่มีการที่อาสาสมัครที่ไปส่งไปดูแม้แต่จนบัดนี้นะครับอีก 2-3 วันเขาไปดูเองเดี๋ยวจะเห็นว่าเดี๋ยวเขามีหลักฐานอะไรเขาไปทำกันเองนะครับเพราะนั้นผมขอบคุณจริงๆเลยน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เขาอยากเห็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเลือกตั้งที่เขาเสียสละ
ที่เป็นอาสาสมัครมีการไปอบรมนะครับมีการชมรมลูกปทุมต้นแบบตั้มกองไปอบรมด้วยเอาเข้าไปอบรมด้วยให้ความรู้ด้วยจุดที่จะควรจะสังเกตจุดไหนบ้างเขามีหมดนะครับ อันนี้เพราะนั้นผมว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการจับการทุจริตนะฮะเลือกตั้งเป็นตัวอย่างนะฮะโดยไม่ใช่ทีมงานผมนะฮะแต่เป็นทีมงานเขามีเครือข่ายของเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะใช้คำนี้พี่แจ๊ดใช่เครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานให้พี่แจ๊ดเขาไม่ได้ทำงานให้พี่แจ๊ดอย่างเดียวถูกไหมคือทำจับทุกฝ่ายใช้คำนี้มีคนที่พร้อมที่สังเกตการทุกฝ่ายถ้าทีมงานพี่แจ๊ดผิดเขาก็จับงานอันนี้ผมพูดจริงๆอ่ะเพราะนั้นผมก็บอกกับทีมงานผมทุกคนขอให้ระมัดระวังนะนะครับเพราะมันมีการที่พวกน้องๆอาสาสมัครเนี่ยเขาจับทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงเขาจับนะฮะเพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังนะครับพี่แจ๊ดเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วอ่ะพี่แจ๊ดมีอะไรอยากจะสื่อสารกับคนปทุมธานีอีกสักครั้งไหมครับเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่อยากออกไปเลือกตั้งแล้วอ่ะเลือกไปแล้วรอบที่แล้วอ่ะอะไรเงี้ยคือผมอยากนี่นะฮะว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดนิดหนึ่งว่าการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับผมมองว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันก็มีความสำคัญเพราะเป็นการเลือกตั้งส.ส.ที่จะไปตั้งรัฐบาลนะครับแต่ขณะเดียวกันในจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีส.ส.ถึง7คนนะครับแต่อบจเนี่ยนายกอบจมีแค่คนเดียวนะครับเพราะนั้นทั้งจังหวัดมาเลือกคนคนเดียวเนี่ยนะขอให้ท่านออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆมันมีความสำคัญยังไงนะครับนายกอบจเนี่ยจะต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนทุกด้านนะไม่ใช่อย่างผมพี่แจ๊ดเป็นตำรวจเก่าเนี่ยพี่แจ๊ดยังดูแลพี่น้องประชาชนตอนเป็นผู้จัดการนครบาลเราดูแลนครบาลดูแลในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับแต่วันนี้ตำแหน่งนายกอบจมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินอย่างเดียวมันมีปัญหาเยอะแยะทุกด้านที่เข้ามานะอุทกภัยโรคติดต่อโรคระบาดนะครับถนนหนทางทุกอย่างไฟฟ้าประปานะครับโดยเฉพาะการจราจร PM 2.5 เราต้องป้องกันหมดเราต้องทันเหตุการณ์นะครับเราต้องเป็นนายกอบจต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะฮะให้ทันกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายประชาชนนะอย่างโรคระบาดเนี่ยถ้ามัวแต่ไปคิดว่าเอ้ยไปเดินตามไวรัสเนี่ยมันไม่มีทางทันหรอกซันนะมันไม่มีทางอย่างตอนพี่จ้ายกตัวอย่างได้เลยเอาอย่างตอนโควิดอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่เอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้อย่างเช่นแล้วปิดเทสนะแล้วปิดแอนติเจนเทสหรือแม้แต่ไปเอาชิโนฟาร์มมาฉีดเรามัวแต่คอยจัดสรรวัคซีนนะชิโนแวคนะฮะหรือว่าแอสตราเซเนกาอะไรเงี้ยไปคอยจัดสรรมันก็ไม่ทันเพราะไวรัสมันระบาดเป็นวินาทีเป็นนาทีนะฮะแต่เรามัวแต่ไปคอยวันหนึ่งติดเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะนั้นนายกอบจสำคัญนะครับต้องตัดสินใจให้เร็วนะครับต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนนะครับเอาอย่างอีกประเด็นพี่แจ๊ดบอกตอนโควิดเนี่ยทำไมคนปทุมเนี่ยเผาศพกันจนเมนระเบิดรถหววิ่งกันทั้งคืนนะครับวัดชินเนี่ยวัดชินวรารามเนี่ยโอ้โหท่านเจ้าคุณท่านโอ้โหพยายามช่วยเหลือประชาชนเต็มที่เผาวันนั้น7-8ศพเมนระเบิดนะฮะเราเป็นนายกอบจทำยังไงนะครับเอาใช้งบประมาณก็ไม่ได้จะอยู่เอางบประมาณไปสร้างเมนก็ไม่ได้เราต้องใช้ศักยภาพนะฮะขอพี่น้องประชาชนพวกช่วยกันบริจาคนะเราได้เงินถึง 5-6 ล้านแล้วก็ต้องสร้างเมนตอนนี้เมนนั้นก็ยังอยู่เป็นเมนชั่วคราวถึง6เมนอย่างเงี้ยใช้เงินไป 5-6 ล้านอันนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจำเป็นนะที่ต้องออกมาเลือกนายกอบจนะครับแล้วต้องมีต้องวางแผนป้องกันในอนาคตความเจริญที่จะเข้ามานะไม่ใช่ปทุมธานีเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้กรุงเทพความเจริญเข้ามาเร็วแต่ความเจริญเข้ามาแทนที่ประชาชนจะอยู่ดีมีสุขมากขึ้นกับสร้างปัญหาความไปอยู่ของคนปทุมนะรถไม่เคยติดก็ติดฝุ่นไม่เคยมีก็มีโรคระบาดกรุงเทพมีไงก็มีอย่างนั้นถูกไหมฮะอันนี้
มันต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะนั้นผมฝากพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีเลยนะครับให้นึกถึงศักดิ์ศรีเถอะนะครับใครอย่าเอาเงินมาซื้อไม่กี่ร้อยบาทไอ้คนซื้อน่ะมันก็ตั้งใจเข้าไปโกงนะครับเพราะนั้นเอาความเห็นของท่านเลยนะครับแล้วท่านมาเลือกเถอะเพราะเขามีความมีส่วนสำคัญในความเป็นอยู่ของท่านนะครับอันนี้ก็เรียนซันเลยว่าผมอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะให้มันจบแค่นี้เถอะผมแพ้ก็แพ้ไปนะคนที่ชนะเขาได้มาบริหารงานต่อนะครับโดยบริหารงานต่อโดยที่เขาสามารถเอางบประมาณมาใช้ในการที่วางแผนป้องกันอุทกภัยได้โดยไม่ติดหลักเกณฑ์180วันก่อนเลือกตั้งเพราะนั้นอันนี้ที่เราลาออกก่อนเนี่ยเพราะไอ้หลักเกณฑ์180วันตัวนี้ที่ทุกจังหวัดเขาเห็นพ้องต้องกันแล้ววันนี้เห็นแล้วว่านครสวรรค์เป็นต้นเรื่องเป็นต้นน้ำเราจะแจ้งเตือนกันในลายว่าวันนี้ปริมาณน้ำปิงวังโยมน่านสะแกกลางเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆนะครับให้ความสำคัญกับตำแหน่งนายกอบจนะครับแล้วถ้าใครได้ไปแล้วดีแต่พูดแล้วไม่ทำตามคำพูดเขาหน้าก็ไม่ต้องไปเลือกนะครับลุงชาญถามอย่างนี้ก่อนรอบที่แล้วอ่ะชนะเลือกตั้งแต่พอโดนใบเหลืองความรู้สึกแรกของลุงชาญเป็นไงอ่ะก็เสียใจฮะแทนพี่น้องประชาชนที่เรียกเรามา 200,000 กว่าคะแนนเนี่ยแล้วรอคอยมา60วันกกต.ให้ใบเหลืองเนี่ยแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ถามว่าพี่น้องเสียใจไหมเสียใจลุงชาญก็เสียใจเราเป็นผู้ชนะแล้วนะครับลุงชาผมอยากรู้เรื่องใบเหลืองว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงๆในมุมของลุงชาญนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะถ้าบอกว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยนะครับไปงานบวชลูกนายกเบี้ยวเนี่ยแล้วไปแจกบัตรแนะนำตัวแล้วโดนใบเหลืองเนี่ยคำว่าเชื่อได้ของกกต.เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาตรงไหนวันนี้ที่ใช้เราก็ไปงานกันตามปกติอยู่แล้วงานบวชงานแต่งงานตายเราก็ไปแจกบัตรแจกอะไรแต่งานเนี้ยผมไปยืนแจกและผมแจกทางเข้าผมไม่ได้ไปเดินในงานเลยครับจะหาว่าเราไปเกียมงานเกียมอะไรเราไม่ได้ไปเกียมงานกับเขาเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ญาติกันเพียงแต่รู้จักกันทางการเมืองเท่านั้นเองคือก็ตีความได้ว่าในมุมมองผมคือลุงชาญกำลังจะบอกว่าเขาจัดงานของเขาก็เหมือนเราไปหาเสียงปกติถูกเราก็ไปหาทุกงานอยู่แล้วเราไม่ได้ไปเฉพาะงานนี้เราก็ไปทุกงานแต่คือในมุมของกกต.เขาก็มองว่าเราเหมือนไปร่วมจัดงานด้วยถูกไหมฮะผมใช้คำนี้ใช่เขาวินิจฉัยออกมาเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นแหละแล้วก็มีเหมือนกับเราเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนแล้วมีอุ้งอิงไปแล้วก็ท่านนายกทักษิณไปงานเขาก็เลยอาจจะโยงใยเข้าไปว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำให้คะแนนลุงชาญเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ชนะคู่แข่งจริงๆเนี่ยในที่จัดงานเนี่ยบริเวณธัญบุรีเนี่ยคะแนนผมแพ้เป็นหมื่นด้วยครับอำเภอธัญญาเดี๋ยวผมแพ้เป็นหมื่นเลยในพื้นที่จัดงานนี่แพ้ซะด้วยซ้ำใช่ไหมลุงชาแพ้ด้วยซ้ำครับแต่ก็ยังแปลกฮะและเป็นคดีที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเรื่องท้องถิ่นที่โดนใบเหลืองก่อนรับรองแล้วมีการจัดการเลือกตั้งใหม่อันนี้เป็นบทเรียนใหม่ของท้องถิ่นเลยต่อไปงานอะไรเนี่ยต้องถามกันก่อนว่างานนี้ไปได้ไม่ได้นะครับผมอยากชัดเจนจากกกต.ด้วยว่าพวกเราสมัครเนี่ยเล่นการเมืองมานานเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นการเมืองมานานผมรู้อะไรที่มันควรทำไม่ควรทำท่านครับ อะไรที่ไปได้กับไปไม่ได้เรารู้เราเล่นการเมืองมาไม่รู้ได้ไงใช่ไหมฮะ เราไม่ใช่เพิ่งลงครั้งแรกจ้าแต่การให้ใบเหลืองเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราชี้แจงใช่ไหมลุงชาญก็ไม่ได้สอบเพิ่มเติมอะไรเรามาสอบเราว่าไปงานจริงไหมเพราะก็เราต้องรับความจริงอ่ะเราไปจริงเราไปแจกจริงแต่เราไม่ได้เดินแล้วก็ไม่มีใครพูดสักคนเดียวเลยว่าไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์นู้นเบอร์ที่ไม่มีใครพูดนะครับทางงานอ่ะชาวบ้านก็ฟังกันเองนะผมแจกเสร็จประบ้านหมดผมก็กลับเลยแล้วผมไม่เจอใครด้วยเจอแต่ชาวบ้านอย่างเดียวเข้างาน
ลุงชาญแล้วอย่างแล้วอีกปมหนึ่งคือเรื่องของการต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะอันนี้ผมต้องถามยังโลกก็ผมยังไม่ได้รับรองอ่ะจะรู้ได้ไหมว่าผมจะหยุดหรือไม่หยุดคือตอนนั้นมันยังไม่มีใครชี้ขาดถูกไหมลุงจานใช่ก็ผมยังไม่ได้รับรองผมจะรู้ได้ไงว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่หมอยังไม่รู้เลยโรคไข้เข้าไปหาหมอยังไม่รู้ว่าโรคอะไรแล้วนี่ผมยังไม่ได้รับรองผมจะรู้ได้ไงว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีคนบอกว่าเลือกลุงชาญไปก็จะไปทำหน้าที่ไม่ได้ไอ้นั่นเป็นเรื่องโจมตีของการเมืองถามผมดิให้ผมชนะดิดูที่ว่าผมจะไปได้ จะพัฒนาปฐุมธานีได้ไหมต้องชนะคือคดีอันหนึ่งที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของปปช.ใช่ไหมครับที่มีข้อถกเถียงกันว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมไม่ใช่วันนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเรายังไม่ได้เป็นนายกจะไปตีไข้ก่อนหมอตรวจนี่มันไม่ได้ตอนหมอก็ตรวจก่อนเราเป็นก่อนแล้วมันจะหยุดหรือไม่หยุดเราไม่รู้อย่าไปตีตรวจใช่ไหมฮะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยแหมก็รู้ว่าตัวเองมีคดีทำไมไม่มีสปิริตหน่อยถอนตัวไม่ใช่มันเป็นเรื่องกล่าวหาใช่มาตีอย่างนี้ไม่ได้ครับคือคนละเรื่องกันใช่ไหมแก้ข้อกล่าวหาได้ผมพร้อมที่จะลงถ้าผมมีคดีมันจะขาดคุณสมบัติลงไม่ได้วันนี้เราไม่ใช่คนขาดคุณสมบัตินะฮะที่ผมลงนี่ลงได้แม้แต่ผมโดนใบเหลืองกกต.ก็บอกลงได้แล้วมันจะเป็นคนที่ขาดคุณสมบัติได้ยังไงใช่ไหมครับคือก็มีคนถามอีกว่าแล้วกรณีที่กฤษฎีกาเขาเคยแสดงความเห็นนะลุงชาญผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราตอบเพราะเรายังไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับวันนี้เราตอบเพียงว่าพี่น้องประชาชนเรียกผมนะครับช่วยกันพัฒนาปทุมธานีไม่ต้องคิดมากชาวบ้านไม่เคยโจมตีมีการเบืองเท่านั้นออกมาโจมตีกันใช่ไหมครับผมอยากให้กกต.เนี่ยลองดูที่ว่าโจมตีใส่ร้ายผู้สมัครด้วยกันเนี่ยมีผลอะไรบ้างลุงชาญไม่เคยโจมตีใครลุงชาญขอคะแนนพี่น้องประชาชนอย่างเดียวสงสารลุงชาญเรียกลุงชาญเอาลุงชาญกลับมาให้ได้มาช่วยชาวปทุมธานีของเรานี่คือคำตอบและอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีครับถามลุงชาญอย่างนี้ว่ารอบนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเอ๊ะรอบนี้พรรคเพื่อไทยยังช่วยหาเสียงไหมลุงชาญก็ส่งกระแสมานะครับแต่เราเนี่ยใช้ตัวเราเองเป็นหลักใช้เดิมๆของเราคือกลุ่มปทุมรักไทยคนปทุมไม่ทิ้งกันเรียกลุงชาญเถอะครับทำงานคนชุมได้แน่นอนรอบที่แล้วปัจจัยที่คุณทักษิณไปปทุมธานีนี่ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนฮะคุณทักษิณอันนี้เราไม่รู้เพราะเขาไม่ได้พูดหาเสียงให้เรา เขาไม่ได้หาเสียงให้เราอย่างนี้ฮะปัจจัยคุณทักษิณไม่ได้มีผลมากใช่ไหมสำหรับลุงชาญคือผมไม่แน่ใจครับเพราะเขาไม่ได้พูดให้ผมหาเสียงให้ผมอ่ะเขามางานอย่างเดียวก็ทุกคนได้ยินนี่ครับผมกลับมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดอะไรให้ผมเลยนะครับแต่ตอนนั้นคนที่ไปหาเสียงก็คือคนในพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณโอ๊คพานทองแท้คุณอิงที่เป็นหัวหน้าพรรคถูกไหมฮะใช่รอบนี้มีแกนนำพรรคเพื่อไทยลงไปช่วยอีกไหมฮะลุงชาญไม่มีครับไม่มีเราหากับชาวบ้านแท้ๆลูกทุ่งเต็มๆนะครับเพราะว่าภารกิจของเขาคือเป็นนายกแล้วแล้วเขาต้องทำงานระดับประเทศเขาคงไม่มาดูพวกเราท้องถิ่นจังหวัดเล็กๆละครับแล้วแหมผมก็ต้องถามตามหน้าข่าวนะลุงชาญเขาบอกว่า
แหมบ้านใหญ่รอบที่แล้วก็รวมตัวกันส่งลุงชานะรอบนี้ยังรวมตัวกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมฮะคืออย่างนี้ปทุมธานีไม่มีบ้านใหญ่แล้วครับสื่อเอาไปลงเองบอกว่าบ้านใหญ่ปทุมธานีช่วยลุงชานคื อทุกคนเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเป็นพวกกันทั้งนั้นไม่มีบ้านใหญ่ปทุมธานีแล้วครับไม่มีบ้านใหญ่เอาลุงชานถือว่าเป็นบ้านใหญ่ไหมฮะไม่ใช่ฮะลุงชานเป็นลูกชาวนาไม่มีบ้านใหญ่และตระกูลลุงชานเนี่ยตามตระกูลพวงเพชรมีลุงชานเล่นการเมืองอยู่คนเดียวอย่างลุงชานเองก็มองว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่อะไรอย่างที่เขาบอกกันใช่เราเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบต.สจ.มาจากประชาชนโดยตรงเลยเป็นมาหมดแล้วมีคนสอบถามว่ารอบนี้ต้องบอกว่าลุงชันลงในนามอิสระใช้คำนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ลงในนามพรรคเพื่อไทยใช่ไหมใช่ใช่ผมก็ลงในนามอิสระของผมอยู่แล้วกลุ่มปทุมรักไทยวันนี้คือแต่รอบที่แล้วคือลงในนามพรรคเพื่อไทยถูกไหมฮะผมใช้ใช่ฮะวันนี้เราก็เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่เขานะครับให้เขามาว่าอาจจะว่าบ้านนายกเบี้ยวอ่ะลูกเขาเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็โดนกับเราด้วยนะฮะเราก็เลยให้สบายๆดีกว่าผู้ใหญ่จะได้ไม่หนักใจนะครับอ๋อคือเป็นการเขาเรียกว่าต่างคนต่างสบายใจลุงชาญก็ไม่อยากไปรบกวนพรรคเพื่อไทยเขาถูกไหมก็มีส่วนฮะเพราะว่าเขาต้องมากังวลกับเราด้วยไงที่ผ่านมาที่มางานนั้นงานลูกนายกพิโดครับมีคนสอบถามผมถามแทนเขาละกันนะลุงชาญว่าขออนุญาตสอบถามค่ะเรื่องคดีต่างๆคดีเรื่องทุจริตที่ถูกกล่าวหานะลุงชาญเขาบอกว่าจะได้พิจารณาเรื่องการลงคะแนนให้ค่ะเขาว่าอย่างนี้อ่ะอยากให้ชี้แจงผมบอกเลยว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลครับให้เป็นหน้าที่ของลุงชาญการสู้คดีแต่ว่าในการลงคะแนนขอฝากพี่น้องประชาชนมั่นใจลุงชาญนะครับช่วยกันพัฒนาปทุมธานีได้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลลุงชาญครับช่วยกันลงนะครับลุงชาญชนะแล้วทำงานให้แน่นอนปทุมธานีต้องเดินไปได้ต้องดีกว่าเดิมครับผมขอคำถามสุดท้ายครับลุงชาญอย่างนี้สิ่งที่ลุงชาญอยากจะสื่อสารถึงชาวปทุมธานีโอเคการลงคะแนนครั้งนี้มีความหมายมากเพราะว่านี่คือการยืนยันชัยชนะเดิมของลุงชาญหรือจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอีกฝากฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลุงชาญสื่อสารถึงชาวปทุมธานีครับก็ต้องบอกพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับรักลุงชาญเรียกลุงชาญสงสารลุงชาญเรียกลุงชาญวันนี้ต้องเอาลุงชาญกลับมาให้ได้พี่น้องชาวปทุมธานีคนนี้นะครับมีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนเรียกเถอะครับวันที่22กันยาเข้าอุหักเรียกลุงชาญเลยเบอร์หนึ่งด้วยความเต็มใจครับพูดด้วยจากใจเลยคิดถึงคนปทุมธานีเราจะกลับมารับใช้พี่น้องชาวปทุมธานีที่เคยเลือกลุงชาญแล้วชนะโดนใบเหลืองเราจะต้องช่วยกันให้ลุงชาญกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องชาวปทุมธานีครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณลุงชาญมากที่ให้เกียรติกับเราสองรอบแล้วก็อยากให้ได้เสียงทั้งสองฝ่ายนะลุงชาญไม่ว่าจะเป็นข้อที่เขาสอบถามกันก็สามารถชี้แจงได้หมดยืนยันถูกไหมได้หมดยืนยันพัฒนาปทุมธานีกับพี่น้องชาวปทุมธานีและลูกหลานชาวปทุมธานีได้เหมือนเดิมครับลุงชาญว่างเว้นจากเก้าอี้นายกอบจมากี่ปีแล้วฮะเนี่ย3ปีหน่อยๆอ๋อแล้วก็มาลาออกครับจะได้กลับมาแน่นอนรอบนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเลือกผมกลับแน่นอนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของผมแต่ถ้าเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนครับ